รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวดีครับมาพร้อมกับคุณฮันนี่และผมนะครับทุกวันเสาร์6:55ถึง7:25ใช่ค่ะเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะเราก็เปิดประเด็นด้วยเรื่องดีๆและแน่นอนนะคะไปดูช่วงบิ๊กไพรส์กันดีกว่าครับวันนี้บิ๊กไพรส์ก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่ธรรมดานะคะเป็นอดีตผู้นำระดับโลกค่ะอาจจะเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกซะด้วยซ้ำไปโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้นี่ยังคงตราตรึงในใจของฮันนี่แน่นอนนะคะบิลคลินตันครับตอนที่เป็นประธานาธิบดีนั้น8ปีรายได้ไม่เยอะเลยครับ เพราะเงินเดือนประธานาธิบดีนั้นเดือนหนึ่งก็เท่ากับ1ล้านบาทไทยอ่ะปีละ12ล้านบาทโอ้โหก็มากกว่าผู้นำไทยนะผู้นำไทยแค่หลักแสนเองใช่ไหมคะหมายแต่ค่าครองชีพต่างกันเยอะแล้วก็บางชาติเขาอาจจะทำอย่างอื่นได้ด้วยแต่ว่าของเขาต้องทำงานรับใช้ประชาชนอย่างเท่านั้นห้ามทำอย่างอื่นแต่ปรากฏว่าหลังจากที่หมดเทอมการเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ย12ปีปรากฏว่าทำเงินเท่าไหร่ครับ106ล้านเหรียญสหรัฐนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ 3,000 กว่าล้านบาทครับสุดยอดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่หลายๆคนอยากทำนั่นก็คือเป็นนักพูดอย่างบิลคลินตันถือว่าเป็นนักพูดจูงใจที่ดีคนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลา12ปีหลังจากที่พ้นวาระการเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็เดินสายไปพูดทั่วโลกเลยนะคะและปีที่ผ่านมานั้นเชื่อไหมคะว่าเป็นปีที่ทำเงินดีที่สุดของเขาตลอดระยะเวลา1ปีแสดงปาฐกถา73ครั้งรับเงินเข้ากระเป๋า17ล้านเหรียญ17 37โอ้300กว่าล้านบาทนั้นคือแค่ในปีเดียวเท่านั้นนะคะปีที่ดีที่สุดแต่ที่ผ่านมานั้นก็มีกระจัดกระจายไปในหลายทวีปแล้วมาในเอเชียก็บ่อยด้วยค่ะเบ็ดเสร็จแล้ว54ประเทศนะครับแล้วก็พูดทั้งหมด554ครั้งนะครับแต่ละครั้งก็เงินต่ำสุดนั้นก็คือ800,000บาทและสูงสุดครั้งละนะครับชั่วโมงกว่าๆเนี่ย22,500,000บาทโอ้โหและเฉลี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยครั้งละ5,800,000บาทต่อการรับเชิญไปพูด1ครั้งค่ะแต่เชื่อมั้ยคะว่าประเทศที่เขาไปพูดทำสถิติพูดด้วยเงินสูงสุดเนี่ยนะคะอยู่ที่ประเทศไนจีเรียที่ลากอสนะคะแล้วไปพูดให้กับบริษัทต้องบอกว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วยไม่ได้ระดับชาติด้วยนะคะผมคิดว่าสื่อของนี้คงเป็นสื่อใหญ่ของไนจีเรียแล้วก็อาจจะเชิญแขก VIP มาฟังซุปเปอร์ VIP แน่นอนเพราะว่า 700,000 กว่าเหรียญ 700,000 คำนวณเป็นทางเงินไทยสิคะเท่าไหร่22ล้านบาทนั่นคือในวาระเดียวในครั้งเดียวที่ไปแล้ว1ครั้งได้พูดชั่วโมงเศษอาจจะพูดเรื่องของการเงินเรื่องต่างประเทศการท่องเที่ยวเรื่องขององค์กรการกุศลแล้วแต่ใช่แล้วเวลาเลือกงานไปพูดแต่ละครั้งคลินตันเลือกละเอียดมากต้องไปดูว่าหัวข้อเรื่องอะไรให้เราเลือกเข้าเลือกแล้วพูดให้ใครฟังเห็นไหมคะนี่ดูเท่ตลอดทุกงานที่ไปนะคะแล้วก็เขาทำให้คนเชื่อถือในสิ่งที่เขาพูดได้อันนี้คือสำคัญมากเรื่องของภาพลักษณ์คือเสน่ห์ของคลินตันอันแรกก็คือว่าตลอด8ปีที่เขาทำงานมาถ้าไม่นับเรื่องของลูวินสกี้แล้วเนี่ยนะมีแต่เรื่องดีๆเศรษฐกิจขาขึ้นค่ะหลังจากยุครีพับลิกันคลินตันเข้ามาโอ้โหเฟื่องเลยสหรัฐนี่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะเพราะฉะนั้นคลินตันจบตำแหน่งด้วยความสวยงามนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่พูดภาษาง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ได้ก้มหน้าดูสคริปต์เลยพูดจากใจพูดจากความเข้าใจอันนี้นี่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะคะถ้าเกิดว่ามาดูจอร์จ W บุชจูเนียร์หลังจากเขานี่อาจจะคนละเรื่องนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนจับตาดูภรรยาค่ะเฮเลอรี่คลินตันซึ่งก็เพิ่งจะลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นะคะว่าเธอจะเดินสายแล้วก็เป็นนักพูดเหมือนสามีหรือไม่และจะได้เงินเท่าไหร่ซีเดนก็ได้รายงานมาแล้วว่าขณะนี้เริ่มออกสตาร์ทแล้วแล้วก็มีจอมาอีก8ครั้งแล้วแต่ละครั้งนั้นตัวเลขเป็นเงินสหรัฐอเมริกานะฮะคือตัวเลข6หลักเขาบอกว่า6หลักแน่นอนแต่ว่าที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยเราจะไม่รู้แล้วเขาจะได้เท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นประชาชนธรรมดาไม่ต้องไปเปิดเผยรายได้ที่เรารู้ของคลินตันเพราะว่าเขาเป็นสามีของฮิลลารีฮิลลารีทำงานการเมืองฉะนั้นกฎหมายบอกว่าจะต้องมีการชี้แจงเปิดเผยเรื่องการเงินใช่ไหมคะก็เหมือนบ้านเราเพื่อป้องกันการโกงการคอร์รัปชันอันนี้คือเพื่อความโปร่งใสแต่ตอนนี้ทั้งสองคนไม่ได้มีตำแหน่งอะไรทางการเมืองแล้วเขาบอกสิ่งที่น่าสนใจของฮิลลารีคลินตันก็คือเธอนอกจากเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นวุฒิสมาชิกแล้วยังเคยเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาด้วยดังนั้นมีแง่มุมที่ให้พูดมากมายเหลือเกินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ได้มีการจองตัวเธอนะคะนัดแรกเธอจะไปพูดเนี่ยวันที่5มิถุนายนนะคะที่ฟลอริดา
นะคะแล้วก็คนก็คิดว่าเอ๊ะเธอจะได้เท่าไหร่แต่ว่างานนี้เนี่ยสามีเคยไปพูดแล้วสมัยหนึ่งตอนนั้นได้ไป 250,000 เหรียญถูกต้องถูกต้องเขาบอกว่างานเดียวกันองค์กรเดียวกันสภาเดียวกันเลยแต่จัดคนละที่ปีที่แล้วใหสามีแต่เขาจะให้ภรรยาไปก็น่าจะได้เป็นหลักแสนนะคะมาถึงช่วงเวลาของใครทุกข์ครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอนะคะสิริพงษ์ภูสวัสดิ์เป็นกระเทยสาวประเภท2นะคะที่อยากจะขอมาตรฐานในสังคมปัจจุบันคืออยากจะขอห้องน้ำสำหรับเพศที่3บ้างนะคะเพราะปัจจุบันเพศที่3ในสังคมที่ทำถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีให้กับรัฐบาลเยอะมากแต่สิ่งเราต้องขอสำหรับสาวประเภท2โดยตรงมาหาค่อนข้างยากโดยเฉพาะห้องน้ำอยากจะขอให้หน่วยงานราชการหรือภาครัฐหรือเอกชนหรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าทำห้องน้ำให้กับสาวประเภท2หรือเพศที่3บ้างนะคะขอบคุณค่ะโอ้อันนี้น่าสนใจนะพูดเรื่องเสียภาษีด้วยนะเธอเสียภาษีด้วยแล้วเธอก็อยากได้ห้องน้ำผมเคยมีช่างแต่งหน้าเรานะเป็นสภาพสตรีแต่ต้องเคยเป็นผู้ชายมาก่อนนะ ก็เคยบอกว่าเข้าห้องน้ำผู้หญิงเพราะเธอเป็นผู้หญิงอะแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่รูปร่างแบบเซรีน่าวิลเลียมนะ เข้าไปแล้วปรากฏว่าผู้หญิงเขาโวยเอ้ยเข้ามาได้ยังไงเธอเป็นจริงๆแล้วเธอยังเป็นผู้ชายอยู่อะเขาบอกว่าจะไปผู้ชายเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงนี่จะทำยังไงก็ให้รีบๆเข้าไปเนียนๆก้มหน้าไว้เข้าห้องน้ำล็อกประตูเลยแล้วหญิงหรือชายห้องน้ำหญิงหรือชายก็ถ้าเป็นหญิงก็ไปหญิงสิคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าท่านอื่นมีปัญหาจะใครทุกกับเรานะคะโทรเข้ามาได้ที่022-6-2-3995นะคะฝากข้อความหลังจากเสียงอัตโนมัติได้เลยค่ะครับชมโฆษณาคู่เดียวครับ